พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์3รุ่นใหม่ประกอบไปด้วย CBR300R CRF250L CRF250Rallyปี2020ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้มีการรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปว่า Honda จะทำการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จากเดิม1สูบ1หัวเทียน1หัวฉีดจะมีการปรับเป็น1สูบ2หัวเทียน2หัวฉีดซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันคือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีครั้งสำคัญของ Hondaในรอบเกือบ10ปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามจากกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดความผิดพลาดครับ Honda ยังคงใช้เครื่องยนต์สูบเดียว1หัวเทียน1หัวฉีดอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไปใช้2หัวเทียน2หัวฉีดแต่อย่างใดแม้ว่าจะมีการจดสิทธิบัตรเครื่องยนต์ชุดใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปี2019ที่ผ่านมาแต่ว่านั่นเป็นการจดล่วงหน้าเป็นการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์ของ Honda ในอนาคตแต่ไม่ใช่เวลานี้หรือปีนี้ที่จะมีการปรับเปลี่ยน CBR300R และ CRF250L CRF250Rally แต่อย่างใดสรุปก็คือว่าเครื่องยนต์1สูบ2หัวเทียน2หัวฉีดนั้นมีแน่นอนครับเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเปิดตัวออกมาเพราะว่าเครื่องยนต์ปัจจุบันนี้ของ CBR300R และ CRF250L รวมถึง CRF250Rally นั้นยังคงสามารถพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานยูโร4ได้อย่างสบายๆรวมถึงมาตรฐานไอเสียระดับที่7ของเมืองไทยก็สามารถทำได้อย่างสบายๆเช่นกันเพราะฉะนั้นใครหลายคนที่กำลังตื่นเต้นไปกับผมเกี่ยวกับเครื่องยนต์1สูบ2หัวเทียน2หัวฉีดแล้วก็ผมต้องกล่าวขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ที่เร็วเกินไปเป็นข้อผิดพลาดแบบไม่ตั้งใจครับเอาเป็นว่านะครับ Honda นั้นมีแผนแต่ว่ายังไม่ใช่เวลานี้รออนาคตที่เหมาะสมอาจจะรออีกสักประมาณ1ปี2ปีหรือ3ปีข้างหน้าเราจะมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะเล่าประวัติศาสตร์ที่มาของ CBR250R ที่มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทยของเราเมื่อวันที่27ตุลาคม2553ก็คือเกือบ10ปีที่แล้วโดยก่อนหน้านั้น2ปีนะครับผมเองมีโอกาสได้นำเสนอแนวความคิดกับทางผู้บริหารของ Honda ในช่วงนั้นว่าการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ต4จังหวะที่จะมาทดแทน Honda NSR 150RR หรือว่า NSR 150SP นั้นต้องเป็นขนาด 250cc แบบ4จังหวะที่มีพลังเครื่องยนต์ไม่น้อยหน้าไปกว่ากันการเปิดตัวของ CBR 150R นั้นเป็นการทดแทนรุ่น LS125R เครื่องยนต์2จังหวะ 125cc แต่ว่าการเปิดตัวของ CBR250R นั้นจะมาทดแทน NSR 150RR ที่หลายคนอาจยังไม่ทราบกันณเวลานั้นความต้องการมอเตอร์ไซค์สปอร์ต 250cc ต้องบอกว่ามีน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ตัวเลขการขายของคาวาซากินั้นก็ยังมีน้อยมากไม่เพียงพอต่อการลงทุนวิธีการที่จะไม่เกิดขึ้นได้ในเมืองไทยก็คือต้องให้ไทยเป็นฐานผลิตรุ่นนี้ส่งไปยังตลาดทั่วโลกจึงได้เกิดแนวความคิดในการใช้เครื่องยนต์ร่วมกันทั้งหมด4รุ่นประกอบไปด้วย Sport Full Fairing 250cc Sport Naked 250cc ก็ประกอบไปด้วย CBR250R CB250F และวิบากอีก2รุ่นประกอบไปด้วย CRF250L และ CRF250M นั่นคือ4รุ่นในแนวความคิดแรกนะครับที่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการพัฒนามอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์4จังหวะ 250cc คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ Honda สามารถแตกรุ่นออกมามากมายถึง10รุ่นประกอบไปด้วย CBR250R CB250F CBR300R CB300F CB300R Neo Sport Cafe CRF250L CRF250MCRF250 Rally รวมถึง Rebel 250และ Rebel 300รวมทั้งหมด10รุ่นจ
จากพื้นฐานเครื่องยนต์ชุดเดียวกันซึ่งจุดกำเนิดหรือว่าจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาเครื่องยนต์4จังหวะ 250cc บล็อกนี้ทุกคนคงไม่ทราบกันแน่นอนครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ร้านข้าวต้มริมถนนปฏิพัฒน์สะพานควายกรุงเทพมหานครนี่เองมาถึงตรงนี้ลุ้นเพียงอย่างเดียวครับว่าการเปิดตัวของ CBR300R โฉมใหม่ปี2020จะมีรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรจะเหมือน CBR1000RR หรือจะเหมือนกับ CBR650R รวมถึงออปชันตัวรถที่ต้องการอัพไซด์ดาวน์หน้าไม่ต้องห่วงครับว่ามีแน่นอนสำคัญอยู่ที่ว่าการเปิดตัวของ CBR300R ในครั้งนี้จะรอให้ครบรอบ10ปีพอดีหรือไม่ในช่วงปลายปีนี้หรือจะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปเพราะว่ากระแสของโควิด -19 ขณะนี้อะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับรวมถึงกระแสข่าวของ CRF250L และ CRF250 Rally จะเป็นอย่างไรเราก็จะมาเกาะติดความขึ้นไหวกันต่อไปนับจากนี้ครับ